เช็คได้เลยนะครับรีซอร์สนะครับการทำรีซอร์สแต่ละภาษาเนี่ยใส่ตรงนี้นะฮะเซตติ้งที่บอกไปแล้วนะฮะยูสเซอร์ติดโปรแกรมเปิดในนะครับต้องการจะเก็บค่านะฮะเอาไว้ my.forms ตรงนี้มีบ่นเยอะนะกว่าที่มันจะยอมออกมาจนได้นะฮะคือมี2ด้านด้านนึงบอกมีจะดียังไงดีเช่นเราเคยเปิดฟอร์ม2ด้วยคำว่าฟอร์ม 2.show ในสมัย VB6 แต่ .net ไม่ให้ใช่ไหมต้องเป็น new object ก่อนนะแล้วค่อย .show นะมันกลับมาแล้วครับนะฟอร์ม 2.show นะครับเรียกว่าการกลับมาของ default instance นะ default instance of class จะมี default instance ที่ไม่ต้อง initiate เองนะครับก็สามารถสั่งได้เลยแล้วก็เรื่องของ web service ด้วยผ่านนะปึ๊บๆนะตัวอย่างมีอยู่แล้วทุกคน application framework ทางเข้านะเดี๋ยวบอกหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวหาไม่เจอเดี๋ยวพอไปลง Visual 2005 Beta 2แล้วนะครับในหน้าของ Project Property ที่ผมให้เห็นเมื่อกี้ติ๊กเอาไว้นะครับว่า enable application framework นะแต่พอติ๊กแล้วบอกก่อนนะใช้ submain ไม่ได้นะ submain จะถูกยึดไปโดย framework ตัวนี้นะครับพอติ๊กแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้ submain ก็ได้เพราะเราสามารถหันกลับมาใช้ event ที่เรียกว่า startup ได้ครับคือเวลาโปรแกรมมัน startup มันต้องผ่าน event นี้ไงก็คือมาเข้า framework ของเขาแทนไม่ต้องใช้ submain เองก็ได้ด้านล่างที่มีคำว่า splash screen น่ะก็จะมีปุ่มข้างๆนะฮะว่า view application event ที่เมาส์ชี้อยู่นั่นนะครับคลิกแล้วเขาจะเปิดไฟล์ขึ้นมาไฟล์นึงชื่อว่า application events.vb สมมุติเลขก็ติดเฉพาะ vb แล้วนะเปิดขึ้นมานะครับเลือก event ได้ตอนนี้5แบบ network availability นะฮะ change network ดึงปลั๊กออก online offline รู้อีกนะฮะ detect ได้นะฮะผมก็ list มาให้เพิ่มนะครับโดยถามในทางตัว argument ที่ชื่อว่า e.isNetworkAvailable เป็น yes no ไม่ถูก false นะครับก็รู้เลยนะฮะตอนนั้นสามารถที่จะ connect ได้หรือเปล่า shut down ครับตอน shut down ไม่มีอะไรให้เล่นนะฮะ shut down ก็แค่ดักโค้ดได้เฉยๆนะครับ start up นะครับเราจะมี e.command line สามารถที่จะถามได้ว่ามี command line argument ไหมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ cancel ได้นะครับคือใครจะเปิดไม่ให้เปิดได้ startup next instance ถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้มีการเปิดหลาย instance ของโปรแกรมเราในหนึ่ง system ระบบของเขาเนี่ยนะฮะเราจับ event นี้เลย unhandle exception exception แบบใหญ่หลวงนะครับเอาตัวนี้มาจับได้นะครับไม่ว่ายังไงมันก็ไม่หลุดแน่ๆนะครับซึ่งเราได้ exception มาทาง e.exception เช็คดูแล้วถ้าร้ายแรงเราสามารถที่จะสั่งให้ exit application ได้ operator overloading เรื่องยากๆอย่างนี้ปกติ VB ไม่มีหรอกครับนะฮะแต่มันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะฮะVB 2005นี่ก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องพวกนี้ operator บวกอย่างเช่นเอาลูกค้า2คนมาบวกกันที่จะเกิดอะไรขึ้นเราทำ family tree นะคน2คนบวกกันนั้นได้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนั้นสนใจนะบวกได้นะแล้วตัวล่างนี้น่าสนใจลองดูนะครับมีคีย์เวิร์ดใหม่นะที่ชื่อว่า narrowing operator เวลาเราทำ operator overloading มันก็จะมีการ widening คือแปลงให้ไปสู่ data type ที่ใหญ่กว่านะหรือว่า narrowing แคบลงนะกำกับได้นะครับเวลาไปเรียกใช้นะฮะไปลองดูเอา using statementอันนี้ก็เป็น C sharp มีอยู่แล้วนะฮะ using statement เวลาเราไปใช้ object ที่จะต้อง dispose หรือควรจะต้อง dispose นะฮะ using จะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลาเขียนโค้ดเองใช้ประโยค using and using นะ using ตามด้วย resource นะก็คือ object ที่ธรรมดาแล้วจะต้อง implement interface i disposable ไม่ต้องคิดมากก็ได้นะ object ทั่วไปที่มี .close หรือว่า .dispose นะครับไอ้พวกนั้นแหละครับใช้ได้หมดอย่างเช่นอันนี้บอกว่าใช้ไฟล์ไฟล์นี้ต้องเข้าถึงไฟล์ใน OS นะอันนี้ถือว่า unmanaged resource นะฮะต้องมีการ dispose นะ using f as file เท่ากับ get file ไปได้ไฟล์มาไฟล์นึงนะฮะทำอะไรเสร็จ end using บรรทัด end using .net framework จะ call .dispose ให้เราอัตโนมัตินะครับก็เป็นการคืน memory ไป custom event ที่บอกไว้เมื่อกี้เวลาเรามี event เราสามารถที่จะจับได้3อย่างตอนนี้นะ app handler คือ event 1 event เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ public custom event เนี่ยแล้วก็จบด้วย end event นะฮะข้างในนี้เรามี app handler end app handler syntax ใหม่ๆนะเนี่ย remove handler คือมีคนมา remove handle คือมา remove event ออกจาก object ของเราเนี่ยเรารู้